เบกกี้เผยเหตุต้องกราบขอโทษตัก๊กเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งพิธีกรและนักสแสดงอารมณ์ดีอย่างเบกกี้สีธัญญาและตั๊กสีอริพรที่มักจะได้ออกรายการเป็นคู่หูกันอยู่เสมอโดยก่อนหน้านี้เกิดเรื่องราวที่ทําให้รุ่นน้องอย่างสาวเบกกี้ถึงขั้นยกมือไหว้ขอโทษสาวตัก๊กโดยเหตุเกิดจากที่สาวตัก๊กโดนพ่วงก,การทําโทษในรายการพร้อมกับสาวเบกกี้นั่นเองโดยงานนี้ทําเอาแฟนคลับฮาไปตามๆกันสําหรับเบกกี้สีธัญญาและตั๊กสีอริพรที่หลังจากจบรายการไอแคนซียูไวส์ โดยคลิปดังกล่าวเผยโดยคลิปดังกล่าวเผยให้เห็นวินาทีเปกกี้ใส่ผ้าถุงตัวเดียวกำลังยกมือไหว้ขอโทษสาวตักอย่างคำๆในขณะที่ตักเสีอริพรกล่าวว่าออกรายการมาตลอดไม่เคยโดนทำโทษกลางรายการดูซิคุณผู้ชมเพราะมันแท้ๆออกไอแคนซีตั้งกี่ครั้งดิฉันไม่เคยโดนเลยออกเพราะมันครั้งแรกก็เจอแจ็คพอตเลย แต่ไม่เป็นไรดิฉันอภัยให้น้องเพราะอย่างน้อยๆดิฉันก็ได้เอาแป้งกลับมาทําบัวลอยให้สามีกินคราวหน้าต้องพกกกนสำรองไว้ดีฝ่าจะได้ไม่ต้องกลับมานั่งแคปแป้งออกส่วนทางด้านของเป็กกี้ได้โพสแคปชั่นว่าพี่ตักหนูขอโทษค่ะโดนคู่กางเกงในพี่อยู่ที่หนูนะคะดมแล้วชื่นใจเรียกได้ว่าเรียกเสียงหัวเราะเป็นจนํานวนมากเลยทีเดียวขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากไทยเนวส์ลูมดอทอินโฟขอบคุณค่ะ